พบโลกสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับสู่พบโลกนะครับวันนี้วันจันทร์ที่17มีนาคมครับผ่านไปครึ่งเดือนแล้วนะครับ17มีนาคมเหลืออีกไม่กี่วันก็จะถึงสงกรานต์แล้วจะถึงปีใหม่ไทยของเราแต่ว่าถ้ามองไปทั่วโลกครับสถานการณ์โลกไม่ดีนะครับโดยเฉพาะประเด็นของเครื่องบินนะครับเครื่องบิน CN ที่เรารู้จักกันดีนะครับเป็นเครื่องบิน Boeing 777ของมาเลเซียเนี่ยนะครับซึ่งหายไปตั้งแต่วันเสาร์ที่8มีนาคมก็ต้องถือว่าโอ้หายไปอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ทางมาเลเซียเองนะครับก็ได้ใช้เครื่องบิน CN 235ของกองทัพอากาศปฏิบัติงานระหว่างการค้นหาและกู้ภัยเพื่อหาเครื่องบินโดยสารของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เนี่ยนะครับที่สูญหายไปที่บริเวณช่องแคบประกาศก็ระบุกันอย่างนั้นเราก็คงฟังข่าววันต่อวันในตื่นเต้นเต็มไปด้วยทฤษฎีต่างๆมากมายนะครับตั้งแต่ทฤษฎีวิทยาศาสตร์ทฤษฎีการจี้เครื่องบินนะครับรวมทั้งมีทั้งไสยศาสตร์มีอะไรมากมายซึ่งเป็นข่าวที่โหมกระพือออกมามากมายครับเมื่อวานนี้ครับวันอาทิตย์นะครับรัฐบาลมาเลเซียก็ได้ออกมาแถลงว่าจำนวนประเทศซึ่งกำลังเข้าร่วมค้นหาเครื่องบินโดยสารเที่ยวบิน MH370 ที่สูญหายไปนะครับได้เพิ่มขึ้นในตอนนี้แล้วครับเพิ่มขึ้นมาเกือบเท่าตัวเป็น25ชาติแล้วในขณะเดียวกันกับที่ตำรวจของมาเลเซียเปิดการสืบสวนนะครับอย่างเต็มขั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยถือเป็นคดีอาญากับทางนี้ก็มีการมุ่งตรวจสอบนักบินทั้งสองของเครื่องบินลำนี้เป็นพิเศษนะครับรัฐมนตรีคมนาคมอิสลามุดดินฮุเซนของมาเลเซียก็บอกว่าจำนวนชาติผู้เข้าร่วมในได้กระโดดจาก14ชาติเป็น25ชาติแล้วในขณะที่การค้นหาเครื่องบินลำนี้ก็มุ่งเน้นหนักอยู่ที่2เส้นทางนะครับ2เส้นทางนั่นคือเส้นทางเหนือซึ่งครอบคลุมตั้งแต่เขตทางเหนือของประเทศไทยไปจนถึงคาซัคสถานและเส้นทางใต้นะครับจากอินโดนีเซียไปจนถึงตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดียครับเขาก็บอกว่าความร่วมมือที่ถือเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ขึ้นมาคราวนี้นะครับความร่วมมือที่ถือเหมือนว่าเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ขึ้นมาคราวนี้ย่อมหลีกหนีไม่พ้นที่จะต้องให้ต้องก่อกำเนิดนะครับหรือต้องทำให้มันเกิดขึ้นมาให้ได้ครับนั่นเป็นความท้าทายใหม่ๆของการร่วมมือประสานงานกันและท้าทายใหม่ๆนะครับทางด้านการพูดเป็นความท้าทายใหม่ๆนะครับแล้วก็มีรายงานด้วยว่ากระทรวงต่างประเทศของมาเลเซียได้จัดการบรรยายสรุปแก่พวกผู้แทนจาก22ประเทศเมื่อวานนี้นะครับในจำนวนนี้รวมทั้งรัฐบาลทางเอเชียกลางหลายประเทศด้วยกันอย่างเช่นคาซัคสถานอุซเบกิสถานกีกิสถานนะครับแล้วก็เติร์กเมนิสถานรวมทั้งได้ขอร้องประเทศเหล่านี้ให้ความสนับสนุนในรูปของข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลเรดาร์ครับในเวลาเดียวกันครับตำรวจมาเลเซียก็แถลงยืนยันว่าพวกเขานะครับพวกเขาได้เข้าค้นบ้านของซาเรียมัตซาวัย53ปีผู้เป็นนักบินที่1นะครับซาเรียมัตซาแล้วก็ฟาลิกอับดุลฮามิดวัย27ปีนะครับผู้ช่วยนักบินของเที่ยวบิน MH370 ตั้งแต่เมื่อวันเสาร์นะครับวันที่15มีนาคมก็เป็นไปตามที่สื่อต่างๆรายงานข่าวครับโดยที่ได้ทำการตรวจสอบเครื่องจำลองการขับเครื่องบินโดยสารซึ่งพบติดตั้งอยู่ที่บ้านพักของนักบินที่1หลังจากเป็นที่กระจ่างชัดมากขึ้นเรื่อยๆว่า Boeing 777ของ Malaysia Airlines ซึ่งหายไปตั้งแต่วันเสาร์ที่8มีนาคมนะครับลำนี้แหละครับถูกใครบางคนบนเครื่องบินจงใจทำให้เปลี่ยนเส้นทางนะครับอันนี้เราก็ได้ฟังข่าวกันมานะครับจงใจทำให้เปลี่ยนเส้นทางบินรวมทั้งตัดการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกอันนี้ก็เป็นข่าวที่มาเป็นระลอกนะครับเหมือนดูหนังนะครับดูเรื่องนี้เครื่องจำลองการขับเครื่องบินนี้ข่าวก็ระบุว่าซาฮารีซึ่งเป็นผู้ที่สนใจในเครื่องเทคโนโลยีเป็นผู้ประกอบขึ้นมาด้วยตนเองนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญกำลังศึกษาตรวจสอบถึงแม้ พวกที่อยู่ในแวดวงการบินจะบอกว่านักบินอีกหลายคนครับนักบินอีกหลายคนก็มีเครื่องจำลองเช่นนี้อยู่ที่บ้านของพวกตนนะครับเช่นเดียวกันนะครับอิสมุดดินก็กล่าวเตือนว่ายังไม่ควรที่จะสรุปว่าเป็นการว่าการสืบสวนดังกล่าวนี้จะออกไปทางไหนนะครับขณะที่คอลิดอบูบาคาผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็กล่าวย้ำว่าการสืบสวนนี้มุ่งครอบคลุมผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดนะครับซึ่งก็มีจำนวนทั้งสิ้น239คน
ทั้งนี้ตำรวจมาเลเซียกำลังขอความร่วมมือจากประเทศซึ่งมีพลเมืองบนเครื่องบินที่หายไปเนี่ยนะครับขอให้แจ้งเบาะแสที่อาจจะเกี่ยวข้องด้วยและนอกจากนี้นะครับคอวิดก็ยังกล่าวว่าพวกทีมวิศวกรที่อาจติดต่อสัมผัสกับเที่ยวบิน MS 370ก่อนที่จะทยานขึ้นจากท่าอากาศยานกรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันที่8มีนาคมก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่จะถูกสืบสวนตรวจสอบด้วยนะครับโดยถือเป็นกรรมวิธีตามปกติเมื่อเกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นมาครับการดำเนินการเช่นนี้ของตำรวจก็มีขึ้นหลังจากที่เมื่อวันเสาร์นะครับวันที่15มีการเปิดเผยข้อมูลน่าตื่นตะลึงนะครับซึ่งได้รับจากดาวเทียมและเรดาร์ของฝ่ายทหารว่าระบบติดต่อสื่อสารของเครื่องบินถูกปิดด้วยมือนะครับถูกปิดด้วยมือก่อนที่เครื่องจะหันหัวไปทางทิศตะวันตกและบินต่อไปอีกหลายชั่วโมงครับผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าต้องเป็นคนที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษต้องเป็นคนที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษนะครับจึงจะสามารถปิดระบบติดต่อสื่อสารของเครื่องบินได้ซึ่งก็ทำให้เกิดความสนใจเป็นพิเศษในการติดตามตรวจสอบนักบินที่1และผู้ช่วยนักบินของเที่ยวบินนี้ครับอิซามุดินรัฐมนตรีคมนาคมของมาเลเซียก็ชี้ว่านักบินทั้ง2คนนี้ไม่ได้ร้องขอที่จะบินด้วยกันในเที่ยวบินที่สูญหายไปนี้นะครับคือก่อนจะขึ้นเครื่องเนี่ยไม่ได้มีการร้องขอ ที่จะบินด้วยกันก็เป็นไฟที่จะต้องบินด้วยกันนะครับมันเป็นอย่างนั้นขณะที่ข้อเท็จจริงที่ว่าผู้โดยสารบนเที่ยวบินจากกัวลาลัมเปอร์สู่ปักกิ่งลำนี้จำนวนถึง2ใน3เป็นคนจีนนะครับ2ใน3เป็นคนจีนนะครับเราก็ทำให้เกิดความเสียงคาดเดากันว่าอาจจะมีพวกหัวรุนแรงในหมู่ชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมอุยกูของจีนเข้ามาพัวพันเกี่ยวข้องด้วยก็คิดอย่างนั้นนะครับอุยกูอยู่ข้างบนที่รู้ว่าคือศิลปินคนหนึ่งศิลปินหลายศิลปินที่มาแสดงที่มาเลเซียนะครับเป็นศิลปินภาพวาดแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับพวกผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงก็เตือนว่าในขณะที่ยังมีข้อมูลซึ่งขาดหายไปเยอะแยะเช่นนี้ไม่ควรที่จะคาดเดาให้มากจนเกินไปโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวกับอุยกูเนี่ยนะครับจะไปโยนบาปกันอย่างนั้นก็ง่ายเกินไปครับนะครับง่ายเกินไปก็เป็นข้อสันนิษฐานหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็รู้ว่ามีคนที่อยู่บนนั้นที่เป็นอุยกูก็แต่ก็เป็นศิลปินนะครับแต่ว่าที่จริงๆที่สันนิษฐานกันมันอาจจะมีใครแฝงอยู่โดยเฉพาะไอ้กรณีของ พาสปอร์ตที่หายในประเทศของเราก็ยังไม่ชัดเจนนะครับมันหายไปได้ยังไงมันหายไปที่ไหนใครใช้ตรงนี้จริงหรือไม่จริงยังไงนะครับเหมือนว่าจะปรากฏว่ามีผู้ใช้นะครับผู้ใช้2คนเนี่ยแน่นอนขึ้นไปตรงโน้นแต่ว่าข่าวที่มันยืนยันได้เนี่ยมันก็ยังไม่สามารถยืนยันได้สักเรื่องเดียวนะครับแอนโทนีบริกเฮานะครับซึ่งเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสมาคมผู้สอบสวนความปลอดภัยทางอากาศระหว่างประเทศได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าจริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วเรายังขาดข้อมูลอีกมากมายเลยนะครับที่จะช่วยให้ไปต่อได้อันนี้ก็ถือว่าต้องฟังตรงนี้แล้วครับยังขาดข้อมูลอีกมากมายที่จะไปต่อนะครับจะสรุปอย่างโน้นอย่างนี้ก็เป็นสรุปกันรายวันในโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่สรุปเป็นทฤษฎีเยอะแยะไปหมดนะครับกลายเป็นทฤษฎีมนุษย์ต่างดาวจริงมั่งเท็จมั่งอะไรก็ว่ากันไปที่บอกว่ามันหายไปลักษณะแบบนั้นแอนโทนีบิกเฮาก็ยังบอกว่าเราไม่ได้มีเศษซากเครื่องบินอะไรสักชิ้นเลยในตอนนี้นะครับเรายังไม่ได้มีเครื่องบินลำนี้ให้เห็นกันอีกเลยเรายังไม่มีข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อีกเยอะแยะนะครับจากเครื่องบินลำนี้ไม่มีอะไรทุกอย่างนะครับเป็นสิ่งที่เป็นหลักฐานที่จะพอเชื่อถือได้นะครับสัญญาณสุดท้ายของการติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียมจากเครื่องบินลำนี้เมื่อวันที่8มีนาคมมีขึ้นนะครับหลังจากที่มันทยานขึ้นจากกัวลาลัมเปอร์รวมๆ8ชั่วโมงซึ่งก็เป็นระยะเวลาพอๆกับที่ทางสายการบินระบุว่ามันจะบินอยู่ได้ด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีอยู่อันนี้เราก็พอได้ยินนะครับมันจะบินอยู่ได้ด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีอยู่นะครับอิซามุดินกล่าวว่าเส้นทางในการค้นหาใหม่ทั้ง2เส้นทางเนี่ยจะได้รับความสำเร็จเท่าเทียมกันนะครับจะได้รับความสำเร็จเท่าเทียมกันแต่ว่านักวิเคราะห์จำนวนหนึ่งลงความเห็นว่าเส้นทางใต้ซึ่งลงสู่พื้นที่มหาสมุทรนะครับมีโอกาสที่จะไปได้สูงกว่าเส้นทางเหนือซึ่งต้องบินผ่านน่านฟ้าของประเทศจำนวนมากในภูมิภาคอย่างเอเชียกลางที่มีความอ่อนไหวทางยุทธศาสตร์อันนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะประเทศต่างๆนี่คือไม่ที่เราเอ่ยชื่อมาเมื่อกี้เนี่ยถ้าคือไม่บินผ่านอย่างเงี้ยมันมีความอ่อนไหวทางยุทธศาสตร์แต่ว่าถ้าไปสู่ทางพื้นที่มหาสมุทรก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าเอาข้อจริงๆเนี่ยนะครับไอ้ลักษณะแบบนี้น่ะไอ้สิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันอาจจะเป็นไปได้แต่ใครดูหนัง
เกี่ยวกับไฮแจ็คบ่อยๆเนี่ยก็คงจะมองเห็นทฤษฎีพวกนี้ครับมันลากเข้าไปหาอะไรต่อมีอะไรที่คาดไปถึงเสมอว่ามันเป็นทฤษฎีที่ลากให้คนเนี่ยคิดไปตามนั้นนะครับแต่พอคิดไปตามนั้นจริงๆก็จะต้องมีการหลบไปอีกทางนี้อะไรแบบนี้นี่คิดแบบทฤษฎีอันซับซ้อนของการก่ออาชญากรรมแล้วนะครับทางด้านสกอตต์แฮมิงตันครับกรรมการผู้จัดการของรีแมนคอมเพนีบริษัทที่ปรึกษาด้านการบินและอวกาศซึ่งตั้งสำนักงานอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับได้ให้ความเห็นว่าถ้าหากเครื่องบินมุ่งสู่มหาสมุทรและตกลงไปในน้ำก็จะสร้างความยากลำบากในการค้นหาและกู้ขึ้นมานะครับเขาก็บอกว่าเศษซากใดๆก็ตามที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรจะถูกกระแสน้ำพัดพาให้กระจัดกระจายออกไปเป็นวงกว้างนะครับส่วนเศษซากหลักๆก็จมลึกอยู่ใต้พื้นมหาสมุทรนั่นเป็นการชี้แจงของเขาก็เป็นภาวะหนึ่งที่เราต้องดูกันต่อไปนะครับก็มีการวิเคราะห์กันมากมายนะครับตอนนี้มันเป็นกระแสที่ทั่วโลกก็ไม่รู้พอไม่รู้นี่มันก็ต่างระบุกันไปนะครับค้นหาสืบข่าวสื่อข่าวกันไปเองนะครับลักษณะคือมันบางทีก็ตกใจโอ้ทำไมข่าวมันออกมาอย่างนี้ก็สันนิษฐานกันไปหลายแง่มุมครับบางทีก็บอกว่าไม่มีประเทศไหนหรอกที่กำลังจะมีศักยภาพหรือมีกำลังทำได้ขนาดนี้นะครับหรือมีความเลวร้ายที่กล้าพอที่จะทำก็ระบุไปที่อเมริกากันหน้าตาเฉยเลยนะครับว่าเป็นอย่างนั้นแต่หลายคนก็พอพูดอย่างนี้ขึ้นมาก็บอกว่ามันอาจจะเป็นไปได้นะครับมันลำบากประเด็นบางประเด็นก็บอกว่าถ้าโลกนี้ไม่มีชื่อประเทศอเมริกานะครับก็คงจะไม่มีข้อสงสัยอะไรตรงนี้แต่ว่ามันก็มีอะไรหลายๆอย่างแม้ว่าอเมริกาจะเป็นผู้สืบค้นร่วมสืบค้นด้วยก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องมองนะครับบางคนก็พูดกันไปเพื่อมีการนำเรื่องของนักบินที่หนึ่งเนี่ยนักบินที่มีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาพูดคุยมาวิเคราะห์กันมากหลายๆคนก็เลยบอกว่านักบินเนี่ยอาจจะมีอาการทางที่ภาษาชาวบ้านก็บอกเพี้ยนนะครับเหมือนการอ่านการ์ตูนมากหรือดูหนังทำนองเรือติดเกาะนะครับจึงลงที่เกาะใดเกาะหนึ่งก็คุยกันไปแบบนั้นแต่อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานหนึ่งครับว่าเมื่อพูดถึงนักบินเนี่ยมันก็ต้องอาจจะเป็นไปได้ว่า มันจะมีประเด็นที่พอเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะคิดอะไรอย่างที่เราคิดไม่ถึงนะครับอันนี้พูดในภาวะบริสุทธิ์เกิดจากใจของนักบินโดยตรงไม่มีใครไปทำให้เขาต้องก็ทำอะไรบางอย่างออกมาแต่ตอนนี้รู้แล้วว่ามันปิดเรดาร์ด้วยฝ่ามือเลยนะครับจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในกรณีที่เกี่ยวกับเครื่องบินของมาเลเซียในแอร์ไลน์เนี่ยนะครับ7วันผ่านมาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นและทุกอย่างที่ปรากฏมันดูไม่น่าเชื่อครับที่มันไม่น่าเชื่อเนี่ยจึงเป็นเรื่องหนึ่งที่ถือว่ายังไม่มีอะไรเพิ่มเติมแท้จริงนะครับก็มีรายงานจากโน่นจากนี่กันมาให้เราได้มองเห็นนะครับที่สื่อรายงานเนี่ยมีความเป็นไปได้หรือเปล่าเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าสื่อกระแสหลักจริงๆเนี่ยมันก็เป็นกระแสหลักที่เราได้ฟังกันอยู่ทุกวันนะครับดูเหมือนว่ามันจะมีปัญหามีอะไรต่างๆมากมายนะครับโดยเฉพาะกระแสข่าวที่อาจจะเกิดการก่อการร้ายโดยอเมริกามันไม่ได้มาจากความเชื่อหรืออคติของคนในเว็บนี้นะครับของคนในเว็บต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ตอนนี้ข่าวก็คือข่าวสงว่าอย่างนั้นเลยนะครับกระแสที่บอกว่าอเมริกาบ้างอะไรบ้างที่เป็นผู้จะก่อการเนี่ยแต่ว่ามันเป็นข่าวที่ไม่ได้มาจากฝั่งนะครับข่าวลือทั้งหลายที่พูดเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้มาจากฝั่งของ CNN ไม่ได้มาจากฝั่งของ BBC เท่านั้นนะครับแต่บังเอิญว่ามันดูเหมาะเจาะและลงตัวมากกว่าการมีท่าทีเหมือนพูดความจริงครึ่งเดียวหรือพูดความจริงบางส่วนของมาเลเซียมันเป็นท่าทีอ้ำๆอึ้งๆของมาเลย์นะครับแล้วก็อเมริกาที่ดูจะมีอะไรพร้อมทุกอย่างแต่ก็เหมือนว่าจะทำทีทำท่ามาเหมือนจะหาไม่เจอนะครับซึ่งคนยังไม่เชื่อว่าขนาดอเมริกานี่มีเครื่องมืออะไรมากมายแต่ทำไมทำท่าแบบนี้นะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าแล้วพวกนี้ไปเอาข้อมูลมาจากไหนนะครับที่โน่นที่นี่นะครับก็เขาบอกว่ามันมีข้อมูลมีหลักฐานอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับที่เราพอจะสืบค้นไปหามิติร่องรอยได้นะครับความเคยเป็นจากประสบการณ์นะครับหรือว่าทฤษฎีอะไรต่างๆเกี่ยวกับการบินเนี่ยก็สามารถจะค้นหาได้ถ้าเราจะค้นหากันจริงๆในเว็บไซต์ต่างๆนะครับก็มีสิ่งเหล่านี้เพื่อจะมายืนยันความรู้ข้อสำคัญอยู่ตรงนี้ครับว่าข่าวส่วนใหญ่มันมาจากแหล่งข่าวนะครับที่เราได้ยินได้ฟัง CNN BBC อะไรพวกนี้แต่ว่าข้อมูลที่ปรากฏในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ ที่อะไรครับก็ค้นหากันช่วยกันระดมออกมานี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับบางคนก็บอกว่าเที่ยวบิน MH370 เนี่ยอาจจะเป็นเครื่องบินหรือเป็นเที่ยวบินทดสอบการบินทะลุฟ้าคือบินไปจนถึงขั้นบรรยากาศนะครับเป็นขั้นบรรยากาศสูงสุดแล้วก็ทะลุสู่อวกาศเลยตอนนี้อาจจะเป็นส่วนที่ลอยเท้งเต้งเป็นสถานีอวกาศ
ที่มีมนุษย์อยู่ด้วยกัน239คนอันนี้มองกันในแง่ของจินตนาการนะครับมันก็เป็นการย้อนมาถึงที่ว่าทำไมล่ะถึงได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยได้ก็มีคนคิดกันไปนะครับจากรากฐานทั้งจริงทั้งประชดทั้งเหยียดเย้ยแล้วก็เป็นอิงอยู่กับหลักการของด้านวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ต้องมองกันไปเรื่อยๆแล้วครับอันนี้เป็นส่วนที่เหมือนว่ามันเปิดเผยมาแล้วนะครับเมื่อวานนี้แต่ว่าเอาจริงก็ไม่ใช่นะครับมันก็ไม่จริง 100% อีกอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราต้องมองว่าเออแล้วมันเป็นยังไงนะครับก็ทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องมองว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับรัฐบาลของมาเลเซียเนี่ยแหละเป็นที่น่าสงสัยอยู่ไม่น้อยเพราะว่าข้อสำคัญก็คือว่ารัฐบาลดูเงียบนะครับเงียบเกินไปลุกขึ้นมาก็เลยเป็นลุกขึ้นมาแบบที่คนก็บอกว่าเออมันน่าจะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเงื่อนงำนะครับแล้วก็ไม่เปิดเผยออกมาอย่างแท้จริงตรงนี้นะครับเป็นประเด็นที่ว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะเริ่มจับความรู้สึกนี้ได้ว่ามันอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนเร้นอยู่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนที่เราต้องคิดกันที่คิดกันอย่างจริงจังที่สุดแล้วครับไอ้ตรงนี้เพราะว่าไม่รู้จะพูดถึงประเด็นเหล่านี้ในเงื่อนไขยังไงดีนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องถือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมาเลเซียก็ต้องรับไปเต็มๆแล้วครับมันก็ต้องรับการวิพากษ์วิจารณ์ไปอย่างเต็มที่แล้วครับเมื่อวานนี้เราต้องเห็นข่าวนี้แน่นอนนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่จีนนะครับเป็นหัวหอกเปิดการวิพากษ์วิจารณ์รอบใหม่ใส่มาเลเซียนะครับเมื่อวานนี้ในเรื่องวิธีการรับมือจัดการกับกรณีเครื่องบินโดยสารเที่ยวบิน MS370 หายไปโดยระบุว่ามาเลเซียทะลุเวลาใช้คำนี้เลยนะครับทะลุเวลาและทะลุทรัพยากรมีค่าไปอย่างไรประโยชน์ครับจากการที่เพิ่งจะออกมาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารน่าตื่นใจและหักมุมกับตลปัดของ Boeing 777ลำนี้ภายหลังที่มันหายไปได้1สัปดาห์เต็มๆแล้วครับเขาก็ระบุถึงว่านายกรัฐมนตรีราจีบราซักของมาเลเซียก็เพิ่งออกมาแถลงข่าวเมื่อวันเสาร์นะครับโดยระบุว่ามีผู้ที่อยู่บนเครื่องบินจงใจปิดระบบติดต่อสื่อสารแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางการบินของ Boeing 777ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ลำนี้โดยที่หลังจากนั้นเครื่องก็ยังคงบินต่อไปอีกหลายชั่วโมงทีเดียวถึงแม้ว่าเขายังไม่ถึงกับพูดออกมาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนี้คือการจี้เครื่องบินและไฮแจ็คนะครับการที่เปิดเผยเรื่องราวอันน่าตื่นตระลึงภายหลังระยะเวลา1สัปดาห์แห่งความสับสนและเต็มไปด้วยทฤษฎีสันนิษฐานต่างๆนานามากมายอย่างที่ผมพูดถึงไปนั้นทำให้เกิดคำถามขึ้นในทันทีว่าทางการผู้รับผิดชอบของมาเลเซียได้ทราบข้อมูลใหม่นี้อย่างเป็นทางการมานานเท่าไหร่แล้วนี่สำคัญมากนะครับทราบมานานเท่าไหร่แล้วถึงมาแถลงเมื่อวันเสาร์นี้นะครับรวมทั้งความล่าช้าเช่นนี้มีผลทำให้พลาดโอกาสที่จะติดตามไล่ล่าเครื่องบินหลังจากที่มันเปลี่ยนเส้นทางหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับมีข้อระบุว่าสิ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นทรงความสำคัญถึงขนาดนี้กลับกระทำด้วยความล่าช้าอย่างน่าปวดร้าวที่สุดนะครับอันนี้เป็นคำกล่าวของสำนักข่าวซินหัวของทางจีนของทางการจีนนะครับได้ระบุเอาไว้เช่นนี้ในบทบรรณาธิการของสำนักข่าวนี้นะครับ ซึ่งอุดมไปด้วยถ้อยคำที่เผ็ดร้อนนะครับเต็มไปด้วยถ้อยคำที่เผ็ดร้อนพร้อมกับชี้ว่าระยะเวลา7วันที่ผ่านมาได้สร้างความเจ็บปวดอย่างยิ่งแก่บรรดาญาติมิตรของผู้ที่อยู่บนเครื่องบินซึ่งหายไปลำนี้นะครับอันนี้เป็นบทวิเคราะห์ที่ค่อนข้างละเอียดทีเดียวนะครับจากซินหัวของจีนนะครับแล้วก็ซินหัวก็ยังบอกย้ำถึงว่าผู้เจ้าหน้าที่มาเลเซียที่มีความผิดฐานละทิ้งหน้าที่อย่างสุดที่จะทนยอมรับได้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าคิดทีเดียวนะครับเจ้าหน้าที่มีความผิดฐานละทิ้งหน้าที่อย่างสุดที่จะทนยอมรับได้ครับทั้งนี้ผู้โดยสารบนเครื่องบินซึ่งกำลังอยู่ในเส้นทางกัวลาลัมเปอร์ปักกิ่งลำนี้2ใน3ทีเดียวที่เป็นคนจีนเมื่อกี้เราก็ได้ระบุไปแล้วนะครับจุดที่ทำให้เกิดความโกรธเกรี้ยวและหงุดหงิดผิดหวังต่อการทางการมาเลเซียมากที่สุดอีกจุดหนึ่งได้แก่เรื่องที่ว่าทำไมจึงปล่อยเวลาให้ผ่านไปตั้งหลายวันนะครับกว่าที่จะยกเลิกการปฏิบัติการค้นหาในแถบทะเลจีนใต้ก็ในเมื่อทราบข้อมูลข่าวสารใหม่แล้วว่าเครื่องบินลำนี้มีการเปลี่ยนเส้นทางและบินกลับไปทางมหาสมุทรอินเดียครับคำถามก็ของบทบรรณาธิการของสินหัวก็ระบุว่าและเนื่องจากการขาดหายไปเนี่ยไม่ได้รับแจ้งนะครับหรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นการขาดไร้นะครับข้อมูลข่าวสารเป็นการขาดหรือเป็นการไร้ข้อมูลข่าวสารอันสำคัญที่เชื่อถือได้อย่างทันเวลาความพยายามอย่างมหาศาลที่ทุ่มเทลงไปถึงถูกขุดหรือถึงถูกทะลุงไปอย่างเปล่าประโยชน์นะครับขณะเดียวกับที่มีแต่ข่าวลือแพร่สะพัด
นะเป็นจำนวนมากคือเหตุการณ์ครั้งนี้มันเต็มไปด้วยข่าวลือที่แพร่สะพัดมากเกินไปแล้วมาเลย์ก็ปล่อยให้ข่าวลือนั้นแพร่สะพัดมากเกินไปนะครับเขาระบุไว้ชัดเจนมากนะครับว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับมันการขาดหายไปไม่ได้รับแจ้งหรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นการขาดข้อมูลข่าวสารที่สำคัญที่เชื่อถือได้อย่างทันเวลานะครับมาเลย์ไม่ได้ทำในสิ่งนี้เลยความพยายามอย่างมากนะครับความพยายามอย่างมหาศาลที่ทุ่มเทลงไปซึ่งถูกทะลุไม่อย่างเปล่าประโยชน์ทะลุเวลาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ซินหัวบทบรรณาธิการได้ระบุไว้ว่าทำไมถึงต้องปล่อยนะครับให้มันเกิดข่าวลือแพร่สะพัดมากมายเหลือเกินนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับที่รัฐบาลหรือ ที่ส่วนอื่นได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ของมาเลเซียเนี่ยมาถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อมวลชนต่างชาติเนี่ยคือบอกว่าในฐานะที่เป็นผู้นำทางภารกิจค้นหาและผู้ภัยระดับนานาชาติคราวนี้มาเลเซียก็คือผู้ที่จะต้องรับผิดชอบอย่างไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นี่เป็นข้อสรุปที่ระบุลงไปชัดเจนเลยนะครับเขาก็บอกว่าไม่เพียงสื่อของทางการของจีนเท่านั้นครับสาธารณชนของชาวจีนก็กำลังแสดงความขุ่นเคืองในทำนองเดียวกันไม่พอใจเช่นเดียวกันนะครับประชาชนชาวจีนดังเห็นได้จากการโพสต์ข้อความในเครือข่ายไมโครบล็อกเว่ยโป๋หรือทวิสเตอร์เวอร์ชันจีนนะครับบอกว่าพฤติกรรมของรัฐบาลมาเลเซียในเรื่องนี้สามารถที่จะสรุปออกมาด้วยคำเพียงคำเดียวนะครับพฤติกรรมของรัฐบาลมาเลเซียในเรื่องนี้สามารถที่จะสรุปออกมาด้วยคำเพียงคำเดียวนั่นคือการหลอกลวงนะครับนี่คือความเห็นหนึ่งที่ถือเป็นแบบฉบับของผู้แสดงความเห็นจำนวนมากมายนะครับในเว่ยโป๋อันนี้ก็เป็นภาวะที่ค่อนข้างเครียดทีเดียวครับมาเลย์พูดอะไรไปกึ่งเท่านั้นเองไม่ได้พูดไปเสียทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จึงเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้ปริศนากลายเป็นปริศนายิ่งขึ้นเนี่ยก็คือต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็ไอ้สิ่งที่ควรรู้ก็ไม่รู้นะครับไอ้สิ่งนี้มันเป็นเรื่องนึงที่ทั่วโลกก็ติดตามแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับในเงื่อนไขของสิ่งที่มันเป็นปริศนาแบบนี้แต่กลับทำให้มันเป็นปริศนายิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ เบี่ยงประเด็นเบี่ยงข้อมูลอะไรต่างๆจนทำใหโอ้มันคิดกันไปหลากหลายแล้วครับเหมือนหนังเหมือนยิ่งกว่าหนังนะครับหนังอย่างไฮแจ็คอย่างทั้งหนังอย่างไฟหนังอย่างอะไรมากมายที่เราดูกันในเรื่องของอุบัติภัยหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนเครื่องบินนะครับอุบัติภัยที่เกิดจากมนุษย์เนี่ยดูเหมือนมันหมดความหมายไปทันทีครับพล็อตพวกนี้นี่เด็กๆไปเลยนะครับไม่สามารถจะสู้พล็อตนี้ได้เลยซึ่งเขาก็บอกว่าพล็อตนี้มันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะครับมันก็อาจจะไม่มีอะไรก็ได้แต่ว่าในที่สุดแล้วก็ต้องถือว่า อะไรล่ะครับมันดำเนินไปในลักษณะแบบนี้แล้วก็คิดไปในลักษณะแบบนี้คือไม่เชื่อมั่นต่อกันและกันเสียแล้วครับประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นที่ทั่วโลกก็รอที่บอกว่ามันจะมีผลยังไงออกมานะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับใครเมียโหวตนะครับโหวตว่าจะรวมกับใครนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้ใครเมียก็เหมือนว่าจะโหวตคาดรวมกับรัสเซียไม่ได้อยู่กับยูเครนแล้วอันนี้คือประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็มีการโหวตกันนะครับชาวไครเมียเข้าคูหาเลือกตั้งเมื่อวานนี้นะครับเพื่อแสดงประชามติจะแยกตัวจากยูเครนเพื่อเข้าร่วมกับรัสเซียหรือไม่นะครับประเด็นมันอยู่ที่ขณะที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่เชียร์เครมลินหรือเชียร์รัสเซียอย่างเต็มที่ของเขตปกครองตนเองนี้ระบุเตรียมฉลองชัยไว้แล้วครับทั้งนี้คาดหมายกันว่าหากผลออกมาตามความคาดหมายดังกล่าวนี้นะครับยุโรปและอเมริกาจะประกาศมาตรการลงโทษคว่ำบาตรมอสโกทันทีในวันจันทร์คือวันนี้ครับแล้วก็เป็นไปได้ว่าแดนหมีขาวเนี่ยรัสเซียเนี่ยอาจจะถูกขับออกจากกลุ่มจีนนะครับมีกำลังทหารมาคอสแซกและกลุ่มนักรบป้องกันเองออกลาดตระเวนคูหาลงคะแนนบางแห่งในเขตปกครองตนเองไครเมียเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้อย่างเต็มที่เลยนะครับมีการลาดตระเวนดูกันซึ่งก็เป็นวันลงประชามติและธงชาติรัสเซียก็ปลิวสวายไปทุกหนแห่งนะครับตั้งแต่รถโดยสารในเมืองจนถึงขบวนรถจักรยานยนต์นะครับรถเครื่องเนี่ยแหละครับที่เคลื่อนไปตามถนนสายต่างๆเขาก็บอกว่านี่คือช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์และทุกคนจะอยู่อย่างมีความสุขคืนนี้เราจะฉลองกันนะครับนี่เป็นคำกล่าวของซือกีอักซีโยนอฟนายกรัฐมนตรีไครเมียนะครับที่มาจากการเลือกตั้งแบบปิดลับเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วและได้ไม่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลรักษาการของยูเครนในกรุงเคียฟนะครับกล่าวภายหลังที่ไปหย่อนบัตรนี่คือช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ทุกคนจะอยู่อย่างมีความสุขและคืนนี้เราจะฉลองกันนะครับซือกีอักซีโยนอฟนะครับก็ต้องฟังชื่อนี้ให้ดีๆเพราะว่านี่แหละจะเป็นบุคคลสำคัญต่อไปแล้วครับของไครเมีย
แล้วก็จะทำให้มันโลกนี่ก็ต้องโลกในส่วนนี้จะต้องมีอะไรสักอย่างนึงที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งอีกนะครับทั้งนี้ประชากรส่วนใหญ่บนคาบสมุทรไครเมียที่ยื่นลงสู่ทะเลดำนะครับไครเมียเนี่ยจะเป็นดินแดนที่ยื่นลงสู่ทะเลดำเป็นชาวรัสเซียครับและกองกำลังรัสเซียเข้าควบคุมดินแดนนี้มาตั้งแต่เดือนที่แล้วหลังเกิดเหตุประท้วงรุนแรงในยูเครนแล้วก็ส่งผลในความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกันกับรัสเซียนั้นตกต่ำอย่างสุดขีดนะครับนับจากกำแพงเบอร์ลินล่มสลายในปี1989นะครับ1989ประชาชนส่วนใหญ่นะครับสมุทรไครเมียที่มีพื้นที่ยื่นลงสู่ทะเลในส่วนใหญ่เป็นรัสเซียเพราะฉะนั้นพวกเขาต้องก็แน่นอนแต่เขาอยากจะไปรวมกับรัสเซียก็รวมกันในเชิงของสายเลือดนะครับหรือความรู้สึกร่วมมากกว่าที่จะคิดถึงอะไรต่างๆมากมายที่จะเป็นผลกระทบในเชิงการเมืองต่อมาอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราต้องมานั่งมองกันต่อนะครับอเล็กซานเดอร์ทูชินอฟประธานาธิบดีรักษาการของยูเครนที่รับตำแหน่งแทนวิกเตอร์ยานูโควิชผู้จงรักภักดีต่อเครมลินที่ถูกปลดเมื่อเดือนที่แล้วเรียกร้องนานาชาติอย่ายอมรับการลงประชามติของไครเมียนะครับแล้วก็กล่าวหาว่ามอสโกเตรียมผลเลือกตั้งไว้แล้วเพื่ออ้างความชอบธรรมในการส่งกำลังเข้าสู่ไครเมียและทำสงครามกับยูเครนครับทั้งนี้ตูชินอฟและกลุ่มนิยมสหภาพยุโรป EU ขึ้นครองอำนาจในกรุงเคียฟท่ามกลางการสนับสนุนรับรองของฝ่ายตะวันตกนะครับทว่าถูกรัสเซียและประชาชนจำนวนมากในไครเมียและภาคตะวันตกของยูเครนขัดขานโดยระบุว่าพวกเขาขึ้นมาสู่ตำแหน่งอย่างไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของยูเครนและกระทำการในลักษณะของการกระทำรัฐประหารยึดอำนาจขึ้นมาครับแต่ว่าขณะเดียวกันนะครับผู้สื่อข่าว AFP ก็รายงานว่าถูกกีดกันไม่ให้เข้าไปยังกูหาลงคะแนนบางแห่งในเมืองเซวาสโตโปนะครับที่เป็นเมืองที่ตั้งฐานบัญชาการของกองทัพเรือภาคทะเลลำของรัสเซียครับและก็เมืองซิมเฟโรโบโลโปนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของไครเมียเมืองซิมเฟโรโปเนี่ยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานว่าประชาชน65ล้านคนไปกาบัดในเซวาสโตโปก่อนคูหาปิดนะครับนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดเดี๋ยวสักไม่กี่ชั่วโมงก็คงรู้ว่าผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ผลหลังจากนี้สิครับมันน่าคิดสำหรับเหตุการณ์ที่ยูเครนแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับไครเมียรัสเซียแล้วก็ภาวะที่จะต้องไปรวมกับEU อันไหนจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้โลกสั่นสะเทือนขึ้นมาอีกครับแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้คือพบโลกครับวันนี้เวลาหมดลงผมสกุลมุจทัศน์เป็นผู้ดำเนินรายการพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับพบโลก